ไม่เหมือนกับในกรณีที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วครับตรงนั้นมาแบบสแตนอโลนยฮะโดดเดี่ยวเดียวดายไร้ญาติขาดมิตอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องการสื่อให้รัสเซียทราบว่าเฮ้ยเครื่องบินของฉันเนี่ยนะฮะมันไม่มีอาวุธติดตั้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณจะมาทําอะไรที่มันรุนแรงไม่ได้นะครับแต่ว่ามาในคราวนี้เรียกว่าน่าจะมีการใช้มาตรการในการปร้องกันนะครับอีกชั้นหนึ่งหากว่ามันเกิดกรณีแบบซ้ําๆนะครับคือเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเนี่ยทำการ ปล่อยมิซามอีกนะครับทีนี้มันก็จะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแถบของโซนยุโรปนะฮะตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวของการ,รเผชิญหน้ากันครับในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเมืองหรือว่าการทหารหรือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊สงสัยจะมีมัวอีกคู่หนึ่งหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่ามวยคู่นี้ครับเล่นกันเมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่ามันมโหฬารอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะรัะเสเซียกับนาโต้นะครับคาว่านาโตเนี่ยไม่ได้หมายถึงประเทศเดียวนะครับแต่มันหลายประเทศรวมกันทีนี้เหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยฮะแล้วก็สดสดร้อนร้อนกันเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการมาท้าทายกันครับระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยที่ฝั่งของกองทัพอากาศอังกฤษนะครับได้ทําการส่งเครื่องบิน ระยะไกลเลยฮะก็จะเป็นรุ่น rc 1 3 5 r e w i t joy แล้วก็ใช้เครื่องบินคุ้มกันอีก2ลำก็เป็นเครื่องบินที่มีการผลิตในประเทศอังกฤษก็เดาได้ง่ายนะฮะคือเครื่องบินแบบ euro fighter ไทยพูนนะครับมาทำการบินเหนือในเขตของเทเลดัมเราก็รู้อยู่แล้วว่ารัสเซียนั้นมักจะมีการอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นเพราะฉะนั้นครับการที่เครื่องบินลบของค่ายนาโตเนี่ย จะมาปรากฏตัวในแถบของเทะเลดําไม่ว่าจะเป็นมาแบบส่วนตัวนะครับก็คืออังกฤษมีการส่งมาเองหรือจะมาในภารกิจนาโต้ก็ตามแต่นะฮะคือรัสเซียเนี่ยเขาก็จะไม่มีการอยู่นิ่งเฉยรัสเซียก็จะต้องทําการส่งเครื่องบินขับไล่ของพวกเขานะครับบินขึ้นไปสกัดกัน้นทีนี้การเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดเรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งที่2ฮะในรอบ6เดือนที่ผ่านมามันเป็นการเข้ามา จ่าเอกันครับระหว่างเครื่องบินลบค่ายอังกฤษกับค่ายรัสเซียทีนี้เครื่องบินลบของรัสเซียนะครับได้ทําการส่งเครื่องบินแบบซู -30 s m ที่สังกัดอยู่ในเขตของกองเรือทะเลดำนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่ามีการส่งขึ้นไปจํานวนกี่ลําแต่ว่าสื่อรัสเซียมีการออามาระบุว่าซู -30 ลํานี้นะครับต้องทําการไปรเผชิญหน้ากับเครื่องบินอังกฤษถึง3ลําด้วยกันใกล้กับชายแดน ทางตอนเหนือในเขตของทะเลดำในขณะที่เครื่องบินของอังกฤษ3ลำนี่แหละครับมันกำลังบินเข้าใกล้เครื่องบินของรัสเซียนะครับจึงต้องมีการถูกบังคับขึ้นไปปฏิการด่วนที่เรียกว่า freak reaction a r er r e t นะฮะทำการไปสกัดกั้นเครื่องบินจากฝั่งของอังกฤษเรียกได้ว่าอังกฤษเนี่ยมีการส่งเครื่องบินทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หาข่าวรุ่น RC 1 3 5เข้ามา พวกเขาก็ได้รับการคุ้มครองจากเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์ไทพูลถึง2ลําและสื่อรัสเซียก็ได้มีการพูดถึงว่าหลังจากที่เคบินแบบซู30 sm เนี่ยนะฮะมันมีการบินเข้าใกล้แล้วก็มีการส่งวิทยุสื่อสารครับไปยังนักบินของอังกฤษบอกว่าให้พวกคุณนะฮะทั้ง3เนี่ยจะต้องทำการบินออกจากพื้นที่ในเขตของทะเลดำจะดีกว่าจะมีความปลอดภัยกว่า จนกระทั่งรายงานดังกล่าวเนี่ยก็ระบุได้ว่ามันไม่เกิดความรุนแรงขึ้นมาครับระหว่างทั้งสองฝ่ายสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าทั้งสองนั้นก็กลับสู่ที่ตั้งโดยที่ไม่มีใครนะครับได้รับความเสียหายคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็มีการอ้างกฎหมายสากลระหว่างประเทศนั่นคือพื้นที่น่านฟ้าที่เป็นกลางทีนี้ทางฝั่งของโ,โกกระทรวงกลางหองอังกฤษก็ได้มีการออกมายืนยันว่าปฏิการของอังกฤษนะครับเรียกได้ว่าปลอดภัยแล้ว แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่โ,โกโซกรองทัพอร,รกาศอังกฤษนะครับได้มีการมาพูดถึงว่าเครื่องบินปฏิการร่วมของกองทัพอร,รกาศนั้นก็บินปฏิการได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายระหว่างน่านฟ้าสากลนะครับเหนือในเขตของเทเลดามเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีการวางเส้นทางการบินล่วงหน้าเอาไว้นะครับแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนทีนี้เครื่องบินลำนี้นะครับไม่ได้มีพามพยายามที่จะเข้าสู่น่านฟ้าของรัสเซียเลยครับแม้แต่น้อย แต่ว่าในขณะที่รัสเซียก็มักจะมีการตีความออกมาว่าการที่นาโต้น,นะครับหาว่าจะมีการส่งพวกเครื่องบินหาข่าวเข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการบินเข้ามายัางพื้นที่น่านฟ้าของรัสเซียก็ตามแต่ครับแต่สัญญาณขึ้นวิทยุอะไรต่างๆที่มันมีการถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินแบบนี้นะครับมันจะครอบคุมพื้นที่ชายแดนของรัสเซียเช่นน่านน้ำรัสเซียในแถบของทะเลดำ หรือน่านฟ้าของรัสเซียนะครับบริเวณแหลไครเมียเพราะฉะนั้นครับรัสเซียเนี่ยจึงต้องมีการใช้เครื่องบินของเขาเนี่ยออกไปเพื่อการป้องปามทางฝั่งของอังกฤษได้มีการออกมาพูดถึงว่าเครื่องบินขับไล่ของอังกฤษนะครับหรือแม้แต่เครื่องบินแบบอื่นๆเนี่ยนะฮะก็มักจะทําการลาดตะเวนในแถบของทะเลดำเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วเพื่อเป็นการมาสอดส่องนะครับการปฏิการของรัสเซียต่อสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครน ทีนี้ข่าวที่มันดังที่สุดนะฮะถ้าหากว่าย้อนไปเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาคือเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียนะครับมีความพยายามครับที่จะทําการสอยเครื่องบินของอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องบินสอดแนมตกนะฮะเล่นเอาตกนะฮะนอกชายฝั่งของอยูเครนในช่วงเดือนกันยายนเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับมันมีกระแสข่าวว่านักบินขับไล่ซู27่ได้ทําการปล่อยมิสไซล์อากาศอากาศจานวนถึง2ลูกด้วยกัน พุ่งตรงไปยังเครื่องบินสอดแนมของอังกฤษนะครับที่มีลูกเรือเนี่ยประจำการอยู่ถึง30นายและนักขนานนั้นครับต้องตีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษในช่วงเวลานั้นก็คือนายเบนวอลเลได้มีการนะพูดถึงนะครับว่าเครื่องบิน RC r c 135 r e v e ิร์ดจมันไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธนะแล้วก็ทําการลาดตระเวนตามวงรอบปกติเหนือน่านฟ้าสากลแต่กลับกลายไปว่าถูกเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยทำการเข้าสอย ทีนี้ทางฝั่งของลเสเซียก็ได้มีการออกมาให้กระแสข่าวว่าการปล่อยมิสไซล์ดังกล่าวมันเกิดจากความผิดพลาดทางด้านของเทคนิคคือลูกแรกเนี่ยมันพลาดเป้าไม่ใช่ทางานผิดพลาดนะฮะแต่ว่าไอ้ลูกที่2เนี่ยน่าจะทําการชัดดาวความผิดพลาดครั้งนี้มันเกิดจากกรณีที่นักบินรัสเซียนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับไฟเขียวให้สามารถทําการเปิดมิสไซล์นะครับเข้าสอยเครื่องบินลํานี้ได้คือนักบินเนี่ยเขาตีความหมายผิดนะครับ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยเขาก็ต้องการพูดถึงว่าเป้าหมายตรงเนี้ยเป้าหมายตรงเนี้ยมันไม่เป็นมิตรนะนักบินก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำให้เป็นมิตรแล้วครับก็ต้องทําการสอยมันร่วงลงเสียมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของข่าวในช่วงเวลานั้นนะฮะก็เลยเกิดเป็นประเด็นระหว่างสองประเทศนี้ขึ้นมาแต่ว่าอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ยังคงไม่เก็ดนะฮะก็ยังคงทําการส่งเครื่องบินมาเพิ่มเติมอีก แต่ว่ามาในงวดนี้นะครับมันมีการส่งเครื่องบินแบบยูโรไฟเตอร์ไทฟูนเข้ามาคุ้มกันด้วยไม่เหมือนกับในกรณีที่มันเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วครับตรงนั้นมาแบบสแตนอโลนะฮะโดดเดียวเดียวได้ไรญาติขาดมิรอังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องการสื่อให้นาเซียทราบว่าเฮ้ยเครื่องบินของฉันเนี่ยนะฮะมันไม่มีอาวุธติดตั้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณจะมาทําอะไรที่มันรุนแรงไม่ได้นะครับแต่ว่ามาในคราวนี้เรียกว่าน่าจะมีการใช้มาตรการในการปร้องกันนะครับ อีกชั้นหนึ่งหากว่ามันเกิดกรณีแบบซ้ําๆนะครับคือเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเนี่ยทำการปล่อยมิสไซล์มอีกนะครับทีนี้มันก็จะมีมาตรการในการป้องกันที่ดีอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับปฏิบัติการที่มาจากฝั่งของอังกฤษเนี่ยก็เป็นเหมือนการเอาคืนเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางฝั่งของรัสเซเียเองนั้นก็เคยมีการส่งเครื่องบินขับไล่ไปนะฮะก็ไปบินในแถบของทะเลบอลติกซึ่งก็จะมีชาติแถวบอลติกนะครับ หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีชาตินาโต้นะครับฝรั่งเศสได้ทําการส่งเครื่องบินแบบมิลลาด2000นะฮะมาประจําการที่ชาตินาโต้เมื่อรับทราบว่าเครื่องบินของรัสเซียนะครับทำการบินเหนือทะเลบอลติกครับเครื่องบินขับไล่ของฝรั่งเศสที่ได้รับป้อหมมยภารกิจของนาโต้ในการมาป้องกันปีกตะวันออกพวกเขาก็เลยต้องทําการส่งเครื่องบินแบบนี้ครับมาเผชิญหน้ากับเครื่องบินลบของรัสเซีย รัเสเซียก็อ้างชิ้นเดียวกันว่าเขาได้มีการใช้เส้นทางน่านฟ้าสากลนะจ๊ะไม่ได้ไปลุกล้ำอนาเขตของพื้นที่ชาติอื่นๆเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยทำให้ประเด็น,นงการนั้นก็เลยเงียบลงไป